สำนักมังกรทองสินแสหมิงขงเบ้งเมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID Master Ming 6666ในบรรดาดวงดาวนะครับทั้งหมดนะครับดาวพฤหัสถือว่าเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์นะครับเป็นประธานฝ่ายสุภเคราะห์ดาวพฤหัสมีชื่อเป็นทางการที่เขาเรียกว่าจูปิเตอร์มีกำลังเป็น19นะครับส่วนประธานฝ่ายบาปพระเคราะห์ก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์ทีนี้พูดถึงดาวพฤหัสแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดในดวงกำเนิดของใครนะครับดาวพฤหัส อยู่ในตำแหน่งที่ดีให้คุณกับเจ้าชะตาชะตาชีวิตก็จะมีความรุ่งโรจน์รุ่งเรืองอย่างมากทีเดียวนะครับหมายถึงดวงกำเนิดนะครับส่วนดวงจรนะครับถ้าเกิดดาวพฤหัสเดินให้คุณประโยชน์นั่นก็จะหมายความว่าชะตาชีวิตของเขาก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จและรุ่งเรืองได้ตามอิทธิพลของดาวพฤหัสผมนึกได้แบบง่ายๆสั้นๆตรงนี้นะครับว่าตอนนี้ที่เรากำลังสนทนาผมกำลังพูดคุยให้กับ FC ทุกท่านอยู่เนี่ยดาวพฤหัสเดินได้เกษตราธิบดีนะครับเอาง่ายๆคือ2ลัคนาราศีดังต่อไปนี้ถือว่าดาวพฤหัสเดินให้คุณประโยชน์ทีเดียว1ในนั้นแน่นอนที่สุดก็คือชาวลัคนาราศีธนูที่ดาวพฤหัสนั้นนอกจากเดินได้เกษตราธิบดีแล้วดาวพฤหัสเป็นดาวประจำลัคนาราศีธนูเดินได้เกษตราธิบดีแล้วยังได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่เขาเรียกว่าปฐุมเกณฑ์นะครับดังโครงกรที่เขาเรียบเรียงขึ้นมาว่าพฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างดีชะตาตัวเองเดินไปสู่ตำแหน่งที่มีความมั่นคงเดินปฏิภพที่4ได้ปฐุมเกณฑ์ได้เกษตราธิบดีดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาของธนูด้วยก็มีโอกาสจะมีความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานได้ที่ดินได้บ้านได้คอนโดนะครับได้จุดจานพาหนะใหม่ๆอย่างที่เราเองชอบอย่างที่เราต้องการนี่คือคุณสมบัติของดาวพฤหัสเลยแล้วพฤหัสเพิ่งย้ายมาเมื่อวันที่8เมษายนนี่เองเพิ่งย้ายนะครับย้ำว่าเพิ่งย้ายนะครับย้ำว่าเพิ่งย้ายแสดงว่าโอ้โหยังส่งผลดีอีกยาวทีเดียวนะครับส่วนดาวพฤหัสที่ไปอยู่ในเดือนพันธุตรงนี้นะครับหลายคนไม่ทราบหรอกว่าจริงๆแล้วในด้านคู่ครองเนี่ยเราไม่ได้ไปดูแต่ไอเรือนปัตตานีเรือนคู่ครองอย่างเดียวถ้าดาวพฤหัสเดินอยู่ในภพพันธุซึ่งหมายถึงครอบครัวและเดินในตำแหน่งที่ดีได้องศาที่ดีพวกด้วยเนี่ยนะครับยิ่งจะส่งผลให้นะครับหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตความมั่นคงของชาวธนูเนี่ยมีความมั่นคงยิ่งขึ้นก็ดาวเจ้าเดือนพันธุมันมีความมั่นคงพันธุก็หมายถึงครอบครัวการลงหลักปักฐานนะครับตามคุณสมบัติที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วนะอีกหนึ่งลัคนาราศีนั่นก็คือชาวลัคนาราศีมีนที่เป็นถือว่าดาวพฤหัสเนี่ยไปทับลัคนาราศีมีนทำให้ชะตาลัคนาราศีมีนจะพลิกกลับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเพราะดาวพฤหัสนอกจากได้เกษตราธิบดีแล้วยังเป็นอุดมเกณฑ์แล้วก็ได้ปัญจมหาบุรุษโยกของธนูเมื่อกี้พฤหัสไปอยู่ในเดือนที่4ก็เป็นปัญจมหาบุรุษโยกด้วยเช่นกันเป็นโยกเกณฑ์ชั้นสูงของโหราศาสตร์พระตาฮินดูหมายถึงความสำเร็จความมั่นคงนะครับส่วนลัคนาราศีมีนก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ชะตาจะพลิกกลับจากที่ไม่ค่อยโอเคนักก่อนหน้านี้ผมใช้คำว่าขุกขุกคลักคลักก็แล้วกันสำหรับชาวลัคนาราศีมีนก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นตามคุณสมบัติของชาวของดาวพฤหัสโดยแท้นะครับหลักๆ2เรื่องหนึ่งก็คือดาวพฤหัสมาจากเรื่องการงานการงานคุณจะมั่นคงแน่นอนอาจจะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการในช่วงที่ดาวพฤหัสเดินดีตรงนี้ก็ได้2ดาวพฤหัสตรงนี้ยังเล็งไปยังเรือนคู่ครองนั่นหมายความว่ามีโอกาสที่จะซักเซสกับเรื่องความรักเรื่องคู่ครองนะครับเพราะก่อนหน้านี้ชาวมีนก็เป็นอีกหนึ่งลัคนาที่ดวงความรักดวงอะไรต่างๆไม่ค่อยลงตัวนักฉะนั้นเนี่ยผมนึกได้2ลัคนาราศีตรงนี้นั่นก็คืออะไรก็คือชาวลัคนาราศีธนูและลัคนาราศีมีนที่ชะตาจะได้รับความสำเร็จรุ่งเรืองตาม
นะครับตามคาแรคเตอร์ตามเขาเรียกว่าพลังของดาวพฤหัสโดยแท้ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูและมีนทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับสำนักมังกรทองสินแสหมิงคงเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล